ปิดปฏิบัติการลับที่แทบไม่มีใครรู้ของหน่วยรบพิเศษยูเครนเมื่อพวกเขาถูกส่งไปซูดานประเทศแห่งหนึ่งในทวีปแอฟ,ฟริกาที่อยู่ห่างจากสมรภูมิยูเครนเกือบ4,000กิโลเมตรและเป้าหมายของพวกเขาไม่ใช่ใครที่ไหนไกลแต่เป็นศัตรูคู่อาฆาตกลุ่มทหารรับจ้างที่เลื่องชื่อที่สุดในรัสเซียวากเนอร์ Wagner, ที่แม้ในวันที่ไร้ผู้นำอย่างเยฟเกนีปิโกจินพวกเขาเหล่านี้ยังคงเคลื่อนไหวอย,อยู่ภายใต้สายบังคับบัญชา ที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลรัเสเซียมากกว่าเดิมแต่คำถามสำคัญคือพวกเขามาทำอะไรกันที่นี่เป้าหมายของทั้งสองฝ่ายคืออะไรในคลิปนี้เราจะมาหาคำตอบกันก่อนอื่นเรามาพูดถึงความขัดแย้งในซูดานกันก่อนความขัดแย้งที่รุนแรงที่สุดในซูดานตลอดช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาคือการประทะก,กันร,ระหว่างกองทัพซูดานและกลุ่มกบฏ R S F หลังจากกลุ่ม R S F พยายามก่อรัฐประหารเมื่อเดือนเมษายนปี2023แต่รายงานระบุว่ากลุ่มวาคเนอร์นั้นปรากฏตัวในซูดานมาตั้งแต่ปี2017แล้วปีเดียวกับที่กลุ่ม r s f เปลี่ยนจากกองกำลังภายใต้รัฐบาลมาเป็นกองกำลังอิสระซึ่งสื่อตะวันตกมองว่า RSF ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มวาคเนอร์มาโดยตลอดกลุ่มวาคเนอร์ไม่ได้มีเครือข่ายแค่ในซูดานเท่านั้นพวกเขายังมีเครือข่ายในบูกินาฟาโซมาลี และสาธารณรัฐแอฟริกากลางซึ่งเป็นฐานที่มั่นสำคัญของพวกเขาโดยเป้าหมายหลักของพวกเขาคือแหล่งทรัพยากรในประเทศนี้โดยเฉพาะเหมืองทองคําซึ่งสิ่งนี้เองที่ทําให้รัฐบาลยูเครนไม่อาจนิ่งเฉยได้เนื่องจากยูเครนเชื่อว่าทรัพยากรจากทวีปมืดคือหนึ่งในช่องทางหล่อเลี้ยงการทําสงครามกับยูเครนนํามาสู่ปฏิบัติการตัดท่อนําเลี้ยงและขัดขวางการขยายอิทธิพลของวัคเนอร์ในซูดาน ร่องรอยของหน่วยรบพิเศษยูเครนนั้นปรากฏขึ้นครั้งแรกในเดือนกันยายนปี2023เมื่อ CNN รายงานว่าพบหลักฐานการโจมตีกลุ่มวัคเนอร์ในซูดานที่เชื่อว่าเป็นฝีมือของหน่วยรบพิเศษยูเครนเช่นลักษณะการใช้โดนโจมตีแบบกามิกาเซซึ่งเป็นรูปแบบการโจมตีที่เป็นเอกลักษณ์ของกองทัพยูเครนและไม่มีใครเคยพบเห็นการใช้โดนแบบนี้ในซูดานต่อมาในเดือนตุลาคมสื่อยูเครนก็รายงานว่า พวกเขาพบหลักฐานการปฏิบัติงานของหน่วยรบพิเศษยูเครนในซูดานและอ้างว่าพวกเขาได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวในหน่วยข่าวกรองเลยว่าเลืองดังกล่าวเป็นเรื่องจริงพร้อมกับเปิดเผยคลิปวิดีโอการโจมตี2คลิปคลิปแรกเป็นภาพขณะพลซุ่มยิงชาวยูเครนกำลังโจมตีเป้าหมายในซูดานส่วนอีกคลิปเป็นการโจมตีเป้าหมายของโดรนและล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2024ก็มีคลิปทหารยูเครนสอบสวนนักโทษชาวรัสเซียในซูดาน ซึ่งนักโทษคนนั้นยอมรับว่าตัวเองมาจากกลุ่มวากเนอร์และมีเป้าหมายที่จะค่นล้มรัฐบาลท้องถิ่นอย่างไรก็ตามตั้งแต่ก่อนที่จะเสียชีวิตเยฟเกนี in, ปิโกจินปฏิเสธมาตลอดว่าวากเนอร์ Wagner ไม่มีทหารแม้แต่คนเดียวในซูดานขณะที่กลุ่มกบฏบ s f ก็ปฏิเสธเช่นกันว่าพวกเขาไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากรัเสเซียแต่หากสืบย้อนดูรายงานของสื่อรัเสเซียก็จะเห็นว่าเยฟเกนีปิโกจิน ปรากฏตัวในการพบป่าระหว่างเจ้าหน้าที่รัเสเซียและเจ้าหน้าที่ซูดานแทบทุกครั้งตั้งแต่ปี2014ถึง2016ขณะที่ประธานาธิบดีวโรดีมีเซเดนสกี้ของยูเครนแม้จะไม่ได้เปิดเผยตรงๆแต่ก็เคยพูดไว้เมื่อปีที่แล้วว่าเขาเคยหารือกับผู้นํากองทัพของซูดานเรื่องกิจกรรมของกองกำลังผิดกฎหมายที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากรัเสเซียและปฏิบัติการที่เกิดขึ้นนี้ทําให้บางคนนึกย้อนไปถึงคําพูดของคิริโลบูดานนฟ ผู้อำนวยการข่าวกองกระหโหมของยูเครนที่เคยประกาศไว้เมื่อเดือนกันยายนปี2023ว่ายูเครนจะไล่ล่าทำลายล้างอัชญากรสงครามรัสเซียไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามบนโลกนี้